หัวข้อถัดไปนะครับมันจะเป็นเรื่องผลของอ๋อที่คราวที่แล้วผมบอกว่าให้จำรูปแบบของการใช้คำว่า effect เหมือนกันใช่ไหม effect of อะไรสักอย่างต่ออะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็จะบอกว่า effect of บางอย่างใช่ไหม on บางอย่างเนาะก็จำโครงสร้างไว้ effect of กับอะไร on อะไรนี้นะอ๋อแล้วก็มันจะมีอันที่ฝรั่งเองก็ใช้กลับไปกลับมานะครับก็ซึ่งผิดนะมันจะมีคำว่า effect อีกอันหนึ่งนะจริงๆต้องออกเสียงว่า effect ด้วยไม่ใช่ effect นะครับeffect เนี่ยตัวหน้าเป็นตัว a อะ effect เนี่ยมันหมายถึงมีผลกระทบต่ออันนั้นเป็น verb แต่ว่าอันนี้ออกเสียงว่า effect นะครับ stress คนละที่กันนี้ effect เนี่ยเป็น effect เป็นนามนะครับหมายถึงผลกระทบนะครับโอเคไหม effect นี่หมายถึงไอ้ที่มาก่อนคำว่า effect เนี่ยกระทบกับไอ้ที่มาหลังคำว่า effect นะครับโอเคอ่ะผลของปริมาตรของการไอนะครับ CEV นะครับและความชื้นสัมพัทธ์ที่มีต่อการระเหยและการแพร่ของดรอปเลตนะครับเขาบอกว่าเนี่ยจากซิมูเลชันนะครับของการไอกระจาม9อันเนี่ย9ชุดเนี่ยนะครับที่เขาทำนะครับรันนี่ก็หมายถึงรันซิมูเลชันนะที่เขาไปทำมาแล้วก็มีเวลาของการระเหยที่เขาแบ่งเป็นบินนะเวลาในการระเหยนะครับแล้วก็มีข้อมูลของการ penetrate คือการเจาะทะลุทะลวงนะครับในแนวแกนแนวดิ่งแล้วก็ด้านข้างนะครับอันนี้ก็ถูก plot นะครับ are plotted ก็คือถูก plot อันนี้อยู่ในรูปที่9นะครับรูปที่9เนี่ยแสดงเวลา time นะครับเวลาของการระเหยแบบ complete นะระเหยแบบแบบสมบูรณ์อ่ะนะถ้าระเหยแบบสมบูรณ์สำหรับขนาดของ droplet ที่บินต่างๆยังจำได้นะบินคือแยกเป็นช่วงชั้นใช่ไหมไซส์เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับเป็นบินที่1ไซส์เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เป็นบินที่2อะไรเงี้ยนะครับก็ให้ดูไอ้คำว่า complete evaporation นี่ไม่รู้ว่าแบบระเหยจนหมดหยดเลยหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าเป็นแบบที่เขาบอกเอาไว้อะที่ว่าระเหยจนถึงคอตรงที่มันแบบหนืดหนืดเหนียวเหนียวแล้วระเหยไม่ได้แล้วเหมือนกับเป็นตัวแทนของเสมหะอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าคำว่า complete คือระเหยจนหมดเกลี้ยงหรือว่าระเหยจนถึงคอถึงแกนมันนะครับเขาบอกว่าเนี่ยบินที่8อ๋อเดี๋ยวเราไปดูรูปก่อนดีกว่าไหมแล้วก็เดาเรื่องราวก่อนแล้วลองมาดูดิว่าไอ้ตรงนี้เขาอธิบายเหมือนกับที่เราเดาไว้ก่อนรูปที่9บินนี่ก็คือขนาดใหญ่ขึ้นใช่ไหมบินมากๆก็ใหญ่ขึ้นอันนี้คือเวลาที่ใช้ในการระเหยก็ชัดเจนว่าถ้าเป็นขนาดถ้าเป็นบิน1 2 3ที่ขนาดเล็กๆอ่ะใช้เวลาแป๊บเดียวเนี่ยไม่ถึงวินาทีนะแป๊บเดียวระเหยหมดแล้วนะครับไม่ถึงครึ่งวิเลยวินึงอยู่นี่แต่พอเป็นบินที่6 7นี่จะเริ่มเห็นแล้วว่ากว่ามันจะระเหยก็ใช้เวลานานเกิน1วินาทีไปละนะบิน6บิน7นะครับเนี่ยอันที่บอกนะว่าชื่อรูปเนี่ยจริงๆมันจะต้องอ่านแล้วเก็ตเลยว่ามันคือเรื่องอะไรแต่อันนี้มันไม่ค่อยเก็ตเนี่ยอันนี้อยู่ๆก็มาเนี่ยบิน droplet axial penetration คือการทะลุทะลวงในแนวแกนของ droplet ที่บินต่าง
แล้วยังไงอ่ะคืออ๋อนี่บอกเป็นเรื่องระยะทางโอเคอ่ะเดี๋ยวเรื่องเวลาก่อนเวลานี่ชัดเจนเนาะหยดใหญ่ก็ระเหยช้าระเหยนานส่วนการทะลุทะลวงถ้าเป็นแนวแกนคือพุ่งไปข้างหน้าหยดเดี๋ยวนะโอ้ดูยากอ่ะเดี๋ยวนะดูยากว่าอะไรเป็นอะไรวันนี้หนึ่งสี่เจ็ดเกาะกันอยู่ตรงเนี้ยแต่เคสหนึ่งเคสสี่เคสเจ็ดคืออะไรไม่รู้อันเนี้ยแล้วก็สองห้าแปดคือชุดนี้แล้วนี่ชุดใหญ่นี่น่าจะเป็นหยดใหญ่หรือเปล่าวะหรือว่านี่คือหยดใหญ่ไม่รู้แต่ว่ากลุ่มนี้คือทะลุทะลวงไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่พอเป็นชุดที่สองกับชุดที่สามนี่ทะลุทะลวงมากอยู่ในแนวแกนนะครับพุ่งไปข้างหน้าในแนวดิ่งไม่ค่อยต่างกันนะครับในแนวดิ่งชุด147ชุด258แล้วก็ชุด3369เนี่ยไม่ค่อยต่างกันนะในแนว vertical ไม่ค่อยต่างกันในแนวด้านข้างก็เห็นเป็น2ก้อนชัดเจนนะครับแนวด้านข้างกลุ่ม147258เนี่ยรู้สึกจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วน369ก็อยู่ตรงนี้นะก็คือทะลุแบบกระจายไปข้างๆมากกว่าเดี๋ยวต้องไปดูว่า147คืออะไรนะเดี๋ยวค่อยๆไล่อ่านบอกว่าlarger size bin คือบิน890เนี่ยคือหยดใหญ่เนี่ยไม่ได้พลอตอ๋อเพราะว่ามันระเหยไม่หมดภายใน10วินาทีแรกอ้าวแล้วทำไมจะต้องดูแค่10วินาทีแรกวะผมบอกว่าเวลาที่ใช้ในการระเหยเนี่ยนี่ไง is strongly affected by ถูกกระทบจากความชื้นได้รับอิทธิพลน่ะจากความชื้นสัมพัทธ์แบบ strongly เลยนะคือนะเยอะๆเลยนะครับแต่ว่า weakly by CEV แต่ว่ากระทบจากปริมาตรของการไอเนี่ยน้อยพูดให้มันเป็นแบบพูดให้เป็น active voice กันนะคือความชื้นสัมพัทธ์เนี่ยกระทบต่อเวลาการระเหยแบบชัดเจนเลยนะครับ strongly เลยแต่ว่าปริมาตรของการไอเนี่ยไม่ค่อยมีผลต่อเวลาที่ใช้ในการระเหยนะครับแต่ความชื้นน่ะใช่อ๋อแปลว่าไอ้เคส1 2 3เลยท่านอยู่ที่ความชื้นแน่เลยอ่านนานจนลืมไปละทั้งนี้ก็เดาได้แหละว่าถ้าชื้นมากๆก็ระเหยช้าใช่ป่ะนี่เคสนี่ไง147นี่ก็คือ147นี่ก็คือปริมาตรการไอกับความเร็วน้อยๆแล้วความชื้นก็ไล่ไป20 40 60 258ก็เป็นนี่ปริมาตรการไอใหญ่ขึ้นแล้วก็ไอแรงขึ้นใช่ไหมแล้วก็พอ369นี่คือแบบไอมาก้อนใหญ่ขึ้นแล้วก็ความเร็วสูงมากนะครับ90เมตรต่อวินาทีโอเค in other words หรือพูดอีกอย่างนึงนะครับกลไก2อันนี้เนี่ยมันดีคัพเปิลคือมันไม่มันแยกกันอะดีคัพเปิลคัพเปิลแปลว่าคู่ใช่ไหมดีคัพเปิลก็คือแยกกันนะครับความชื้นนี่ชัดเจนนะครับก็คือถ้าชื้นมากก็ระเหยยากชื้นน้อยก็ระเหยง่ายนี่ชัดเจนแต่ว่าปริมาตรการไอเนี่ยไม่สัมพันธ์เลยคือมันดูแล้วไม่มีผลเลยนะครับแล้วก็เรื่องความชื้นกับเรื่องปริมาตรของการไอเนี่ยก็คือมันดีคัพเปิลมันไม่เกี่ยวกันแล้วก็ในกรณีที่ความชื้นสูงๆเนี่ยไอ้น้ำที่อยู่ข้างหลังอ่ะไอ้น้ำที่อยู่ข้างหลังคือไอ้น้ำที่อยู่ในบรรยากาศรอบๆเนี่ยก็
ก็สูงนะครับเพราะฉะนั้น mass transfer coefficient ก็จะต่ำนั่นแหละเพราะว่ามันก็ระเหยยากใช่ไหมในอากาศมันชื้นอยู่แล้วอ่ะมันรู้จะระเหยเข้าไปได้ยังไงใช่ไหมส่วนปริมาตรการไอนี่ที่ว่ามันไม่ค่อยสัมพันธ์กับเรื่องเวลาที่ใช้ในการระเหยนี่นะก็สามารถอธิบายได้ว่านะครับใช้คอนเซปต์เรื่อง turbulent mixing ใช้คอนเซปต์เรื่องที่มันผสมกันอย่างปั่นป่วนเนาะแล้วไงอ่ะไอออกมาก้อนใหญ่ก้อนเล็กไม่มีผลต่อการระเหยแล้วเกี่ยวอะไรกับ turbulent mixing วะอ่ะเขาบอกว่าความเข้มข้นของไอน้ำในลมหายใจนี่นะของลมหายใจนี่นะมันเกือบจะอิ่มตัวนะมันเกือบจะ saturate นะโอเคนี่เข้าใจได้ความชื้นเกือบ100%นะครับแล้วก็ยิ่งมันผสมกับอากาศรอบๆน้อยเท่าไหร่นะ the less นะครับมันก็จะต้องใช้เวลามากขึ้นในการระเหยนะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างภาษาอังกฤษที่คุณต้องรู้จักอีกนะ the ขั้นกว่ากับ the ขั้นกว่าเนี่ยยิ่งอะไรน้อยลงอะไรจะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันอาจจะเป็น the more จุดๆแล้วก็ the more จุดๆเนี้ยยิ่งไอ้นี่มากขึ้นไอ้นี่ก็มากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นแบบยิ่งไอ้นี่น้อยลงไอ้นี่จะมากขึ้นนะลองดูได้อะไรน้อยลงนะครับยิ่งมันผสมกับอากาศรอบๆมันมากน้อยเท่าไหร่เวลาในการระเหยก็จะยิ่งมากเท่านั้นนะครับกำลังนึกภาพอยู่ถ้าไอออกมาเป็นลมออกมาก้อนหนึ่งจากปากแล้วอากาศก้อนนั้นไม่ผสมกับอากาศรอบๆการระเหยก็จะยิ่งน้อยแต่ถ้าไอออกมาแล้วไอ้ก้อนอากาศที่เราไอออกมามันผสมกับอากาศรอบๆการระเหยก็จะยิ่งมากขึ้นถ้าแปลความหมายตามนี้นะยกตัวอย่างเช่นเวลาการระเหยสำหรับบินเจ็ตเนี่ยมันสูงกว่านะในกรณีที่หนึ่งนะครับเข้าใจยากจังดูหน่อยดิ7กรณีที่1ก็คือเส้นนี้1นี่คืออะไรนะความชื้นน้อยความชื้นน้อยงงว่ะเดี๋ยวนะบิน7เคส1เคส1คืออะไรนะเมื่อกี้ปอดเล็กและความชื้นน้อยปอดเล็กและความชื้นน้อยบิน7ปอดเล็กและความชื้นน้อยก็คือเคส1เนาะปอดเล็กความชื้นน้อยเพราะว่าอากาศถึงแม้ว่าความชื้นน้อยแต่ว่าอากาศก้อนมันเล็กแล้วมันไม่ค่อยผสมกับอากาศรอบๆการระเหยก็เลยนานนี่เนาะไม่ค่อยเจ็บเว้ยอ่ะไปต่อก่อนรูป10คือการเจาะทะลุทะลวงในแนวแกนใช่ไหมพุ่งไปหน้าสำหรับบินที่บินสำหรับดรอปเลทที่เขาดูว่าผ่านไป10วิแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนาะเนี่ย after 10 seconds นะครับการทะลุทะลวงของดรอปเลทนะstrongly affected by ก็คือถูกได้รับผลโดยตรงอ่ะได้รับผลอย่างรุนแรงอ่ะนะจากปริมาตรการไอนี่เนี่ยครับก็คือปอดใหญ่อ่ะไอออกมาเป็นลมก้อนใหญ่เนี่ยก็ส่งผลให้นะ result in ทะลุทะลวงไปในแนวแกนได้มากนะครับสำหรับทุกๆขนาดดรอปเลทเลยนะครับสำหรับปอดขนาดกลางนะเนี่ย 0.5 ลิตรนะครับเอ้ยปอดขนาดเล็กนะ 0.5 ลิตรนะก็ไอแล้วมันก็พุ่งไปได้ไกล 0.6 เมตร
แต่ถ้าพอร์ตขนาดกลางและขนาดใหญ่นะ2.5ลิตรกับ5ลิตรมันพุ่งไปได้ไกล1.5กับ1.7ลิตรเลยนะครับโอเคโอเคสำหรับพอร์ตขนาด5ลิตรดรอปเลทในบินที่มีขนาดใหญ่คือ90เนี่ยนู่นเลยพุ่งไปจนถึงกำแพงฝั่งตรงข้ามนู่นเลยแล้วก็สะท้อนกลับมาด้วยนะ reflect back reflect back เนาะโอ้แรงขนาดนั้นนะครับอ๋อแปลว่าชุดนี้คือชุดคนปอดเล็กนะครับก็เลยพุ่งไปได้0.6เมตรครึ่งเมตรแต่ถ้าคนปอดใหญ่ก็พุ่งไปเมตรกว่าเกือบ2เมตรแต่ถ้าบินใหญ่กว่านี้นี่พุ่งไปจนถึงฝั่งตรงข้ามแล้วสะท้อนกลับมาซะด้วยนะโอเคงั้นแปลว่าเรารู้ละงั้นจะดูตรงนี้ต่อซ้ำอีกทีหนึ่งก็คือถ้าเป็นแนวดิ่งปอดเล็กปอดกลางปอดใหญ่ทรงเดียวกันส่วนถ้ากระจายออกด้านข้างมีแต่ปอดใหญ่เท่านั้นน่ะที่กระจายออกด้านข้างเยอะกว่าปอดขนาดกลางกับขนาดเล็กโอเคนะงั้นก็น่าจะเห็นแล้วว่าเขาจะเขียนอะไรรูปที่11เป็นแนวดิ่งนะครับหลังจาก10วิผ่านไปนะครับแนวดิ่งสำหรับทุกเคสเลยนะเหมือนกันเลยคล้ายๆกันนะครับซิมิลาร์คล้ายๆกันแต่ว่าไอคนที่มันไอมาก้อนใหญ่ปอดใหญ่เนี่ยมันก็จะเหนียวนำนะครับก็จะทำให้เกิดการมิกซิ่งหรือการผสมกันในโดเมนนะครับเพราะนั้นก็เลยจะใช้เวลานานหน่อยในการเซตเทิลในการที่มันจะนิ่งนะครับค่ามันจะนิ่งนะครับสำหรับภายในเวลา10วิเนี่ยในแนวดิ่งเนี่ยดรอปเลทที่หนักกว่านะครับบิน6ถึง10เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับตรงเนี้ยมันไม่ค่อยคือตรงนี้ตกเร็วอ่ะนึกออกมั้ยไอ้พวกเล็กๆเนี่ยกว่าจะตกเม็ดเล็กๆคือช่วง1 3 4เนี่ยก็ไม่ค่อยจะตกเท่าไหร่ใช่ป่ะคือมันก็ล่องลอยไปในอากาศใช่ไหมแนวดิ่งมันไม่ร่วงลงมาแต่ว่าพอเป็นบิน789นี่ก็คือตกลงมาข้างล่างนะด้วยแรงโน้มถ่วงนะทุกขนาดปอดเลยนะครับส่วนรูป12นะก็เป็นไซด์เวย์ก็คือที่มันกระจายออกข้างๆนะครับซ้ายขวาก็เป็นแบบนี้นั้นอ๋อถ้าอย่างนี้ก็คือบินใหญ่ครับพวก789เนี่ยบินใหญ่เนี่ยไม่ค่อยกระจายเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยออกข้างเท่าไหร่ยกเว้นตรงนี้ถ้าเป็นดรอปเลทใหญ่นะครับ89แล้วเป็นปอดใหญ่เนี่ยมันออกข้างเยอะเหมือนกันตรงนี้ออกข้างเยอะกว่าไอ้ดรอปเลทขนาดเล็กกว่าด้วยเดี๋ยวเขาต้องอธิบายด้วยอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเทอร์บูลเลนซ์เงี้ยอะไรเงี้ยเอาละลองดูอันนี้ไซด์เวย์ใช่ไหมโหก็ได้หัวข้อเดียวอีกแล้วหลังจากที่ผ่านไปแล้ว10วินะครับ again นะก็คืออีกแล้วนะครับไอ้เจาะทะลุทะลวงด้านข้างนี่นะก็ได้รับผลกระทบจากปริมาตรของการไอนะครับปริมาตรที่พ่นออกมาฉีดพ่นออกมาจากปากเราที่สูงขึ้นนะก็จะทำให้เกิด turbulent mixing นะครับคือการผสมกันแบบปั่นป่วนมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการแพร่กระจายไปในทางที่ทางแซดก็คือออกซ้ายขวาเนี่ยมากขึ้นนะครับสังเกตว่านะครับ it is noted that นะครับก็สังเกตว่าดรอปเลทขนาดใหญ่เนี่ย disperse ก็คือกระจายออกน้อยนะครับในด้านข้างเพราะว่ามันมีแรงเฉื่อยสูงกว่านะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากturbulent mixing สักเท่าไหร่นะครับการ penetrate ออกด้านข้างก็อาจจะสูงถึง 0.7 เมตรนะครับสำหรับ droplet ขนาดเล็กๆนะครับสำหรับปริมาตรการไอขนาดใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็ตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับเขาพูดถึงตรงนี้แหละเนี่ยเนาะอ่ะอารมณ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้ามาต่ออันนี้นะ
droplet interaction ปฏิสัมพันธ์ของ droplet ที่มีกับอันนี้กับรูปแบบการไหลของอากาศหมุนเวียนนะครับเมื่อไหร่มันจะจบเนี่ยโอ้คราวหน้าจบได้แล้วเว้ยจะได้เปลี่ยนเป็นของใหม่ทันทีนะครับอ่ะวันนี้เอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้ามาเอาให้จบหัวข้อสุดท้ายกับสรุปนะครับ